She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right. Living her dream. ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วในช่องบีออสเตรียชีวิตในต่างแดนแต่ก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องมาเพิ่มพลังกันก่อนโดยการที่เราจะไปทานอาหารเช้ากันที่แมคโดนัลด์บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำอาหารเช้ากินเองจริงๆแล้วปกตินะก็เวลาที่แฟนไปทำงานคนเดียวบีก็จะเป็นคนเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แฟนแต่ถ้าวันไหนที่เราสองคนจะต้องออกไปทำงานด้วยกันบีก็จะเตรียมอาหารเช้าให้แฟนไม่ทันเราสองคนก็จำเป็นที่จะต้องไปฝากท้องที่ร้านแมคโดนัลด์ที่นี่นะคะเวลาที่เขาทำงานกันนะเขาก็จะเป็นฟูลไทม์นะคะก็คือ40ชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือว่าพาร์ทไทม์ก็คือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะส่วนแฟนบีนะคะเขาก็จะไปทำงานประจำนะคะเป็นพาร์ทไทม์20ชั่วโมงนะคะต่ออาทิตย์ซึ่งจะเป็นวันพุธแล้วก็วันพฤหัสส่วนจันทร์อังคารแล้วก็ศุกร์เสาร์นะคะก็จะเป็นการที่เราออกมารับงานนะคะจัดสวนนะคะแล้วก็เซอร์วิสค่ะส่วนวันอาทิตย์นะก็จะเป็นวันหยุดของพวกเราค่ะพวกเราก็จะฟิกไว้นะว่าจะต้องใน1อาทิตย์นะคะพวกเราก็จะต้องหยุดนะ1วันเพราะว่าการทำงานที่นี่นะคะมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆแต่สำหรับตัวบีนะบีก็จะได้หยุดเยอะกว่าเขาหน่อยนะคะเพราะว่าวันพุธกับวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นวันหยุดงานนะคะของบีเลยเพราะว่าแฟนของบีจะต้องไปทำงานประจำแต่บีก็จะไปกับแฟนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะคะที่แฟนออกนอกสถานที่หรือว่าบางทีบีก็จะไปถ่ายวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะส่วนวันอื่นๆนะคะที่ว่าไม่ใช่วันพุธวันพฤหัสหรือว่าวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นวันทำงานของพวกเราค่ะช่วงนี้นะคะที่ยุโรปนะก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะส่วนตารางงานของพวกเรานะคะก็เยอะมากเช่นกันค่ะตอนนี้นะคะก็พากันมาถึงสถานที่ทำงานแล้วแฟนของบีนะก็จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะเพื่อที่จะเอามานะคะไว้เซอร์วิสวันนี้เราก็จะมาทำการเซอร์วิสนะคะเพื่อที่จะดูปั๊มน้ำการไหลของนะคะน้ำนะคะในท่อว่ามันเป็นยังไงNormal, sonst in der Hecke kleine Frösche sind das Lotfrösche. Die sind nur ab und zu und geboren werden sie im Wasser. Ja, aber sie werden alle gefressen. Allein, bei Lenle, wie in Kaile. Die Kaile.เมื่อกี้นะบีกับแฟนก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องสระว่ายน้ำนี้นะคะสระนี้นะเราก็ทำกันเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นสระใหม่นะเพิ่งมีอายุได้1ปีนะแล้วก็วันนี้ที่เรานะคะมาเซอร์วิสแฟนบอกว่าเมื่อกี้นะคะเห็นกบนะคะมาไข่ไว้นะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมันก็เป็นตัวลูกออสค่ะบีก็เลยถามว่าแล้วมันมาจากไหนแล้วจะกำจัดได้ยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ
ทำให้น้ำเสียหรือว่ายังไงนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแฟนก็เลยบอกให้ฟังว่ามันมาจากค่ะฮัลโหลส่วนใหญ่ข้างๆกับตรงนี้มันก็จะเป็นป่าใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีความชื้นมันก็จะมีพวกกบเนี่ยแหละค่ะตัวเล็กๆนะแล้วมันก็จะมาพอมันเห็นน้ำอะค่ะมันก็จะลงมาแล้วมันก็ไข่ค่ะเพื่อนๆมันก็เลยมีเยอะแต่แกก็บอกว่ามันก็ไม่ได้อันตรายนะAlso nachher ist Wetter extrem, der wird, wenn es okkühlt, wird er wieder ganz klar auf einmal. ลูกค้านะคะบอกว่าอยากให้บีนะคะถ่ายต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นนี้เขาเรียกต้นอาร์ติโชกนะคะที่เขากินดอกมันนะคะรสชาติมันก็จะคล้ายหัวปีบ้านเรานะแต่ทีนี้น่ะเขาบอกว่ามันต้นใหญ่มากนะคะแล้วมันก็มีแค่ดอกเดียวเองนะเพื่อนไปเด็กหินต้นไม้สิโอ้ยอ่อนเสียงเนี่ยก็ดีไม่ดีไม่ค่อยดีไม่ใช่แบบนี้ฟ้าดอกหรอกอากาศวันนี้นะคะก็ดีมากๆเลยมีแดดนะคะก็มีเป็นอากาศที่อบอุ่นนะคะสามารถที่จะออกไปทำงานได้นะเพื่อนๆเวลาที่เราจะออกไปทำงานที่ออสเตรียนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะออกไปก็ออกไปได้เลยนะบางทีนะคะเราก็ต้องดูฝนฟ้าอากาศนะเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะหรือว่า 2-3 วันนี้อาจจะอากาศดีนะคะหรือว่าพรุ่งนี้นะคะฝนอาจจะตกก็ได้นะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแต่ว่าวันไหนที่อากาศดีๆนะคะพวกเราก็จะต้องนะคะออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะหาอะไรทำนะคะและงานเรานะคะบางทีนะคะเราก็บุ๊กลงสมุดไว้แล้วนะว่าเราจะไปทำให้เขาวันนี้นะคะแล้วมาเจอว่าสภาพอากาศแวดล้อมนะมันไม่ดีนะคะมันแย่เราก็ต้องเลื่อนนะบางครั้งนะคะมันก็ทำให้เรานะทำงานได้ยุ่งยากนะคะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราสองคนก็จะต้องดูพยากรณ์อากาศทุกวันนะว่าอากาศนะคะของวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคะวันนี้การมาทำงานของเราก็ใช้เวลาไม่นานลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆช่างซ่อมบำรุงหลังจากที่เรานะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้านะคะเขาก็จะเลี้ยงกาแฟเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะคะหลังจากที่แฟนของบีนะได้ทำงานเซอร์วิสนะคะจากเมืองนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องขับรถนะคะขับไปอีกที่เมืองหนึ่งนะคะก็คือไปเมืองสต็อกเกอร์ราวนั่นเองเพื่อที่จะไปดูบ้านเพราะว่าของเราที่เรานะคะย้ายบ้านมาเรายังเก็บมาไม่หมดเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะว่าเหลืออะไรบ้างและการทำงานส่วนใหญ่ของแฟนก็จะเกี่ยวกับการเดินทางเพราะว่าจะต้องไปเซอร์วิสตามเมืองและตามสถานที่ต่างๆที่อยู่คนละที่กันโดยการใช้เวลาในการเดินทางนะตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะคะจนถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวและวันไหนที่บีกับแฟนได้ออกมาจากบ้านนะคะบีก็จะออกกันมาตั้งแต่เช้าอาหารเช้าเราก็จะไปฝากท้องนะคะกันที่แมคโดนัลด์นะส่วนกลางวันก็แล้วแต่เลยว่าเรานะคะไปทำงานที่เมืองไหนบางเมืองไม่มีร้านอาหารเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้ออาหารไปเองนะเมนูออเดอร์ว่าริงเดอร์ฟิเล่เมตเตอร์ซุสเซอร์ดัสซิเชอร์นิชซูกูเดเรนวันนี้นะคะก็พากันเดินทางมาที่สต็อกเกอร์เราพอเหลือบไปมองเห็นนาฬิกานะเราก็ว่าเออมันประมาณบ่ายแล้วก็เลยชวนแฟนนะว่าไปทานข้าวกันก่อนเพราะว่าเราก็
อยากให้แฟนนะคะทานข้าวตรงเวลาเนาะปกติแล้วเวลาที่ไปทำงานกับแฟนเพื่อนๆข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นนะบางทีรวบตึงนะไปกินทีเดียวเนาะทีนี้เราน่ะจะเป็นคนที่จะต้องดูแลพอเราเหลือบไปเห็นนาฬิกาเราก็เลยบอกว่ามาเมืองนี้วันนี้น่ะเราไปทานอาหารไหมเธอก็จะได้แบบอิ่มท้องเพราะว่าตอนนี้ก็น้ำหนักลงนะคะเราก็อยากให้แฟนเราอ่ะกินอาหารให้ตรงเวลานะแต่วันนี้นะคะถูกเขาปฏิเสธก็บอกว่าเขารับไว้แต่ที่จองเท่านั้นพวกที่ขาจรมานะก็ต้องไปกินที่ร้านอื่นแต่พอดีนะว่าเราอ่ะรู้จักที่นี่อยู่พอสมควรเราก็เลยพากันนะมากินร้านอาหารที่เป็นร้านของร้านอาหารจีนนะคะอาหารก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ถูกด้วยและหลังจากที่เรานะคะได้ทานอาหารจีนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็ไปจัดไอติมมาด้วยนะเพื่อนๆบีก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะคะในมือถือคืออุปกรณ์ในการทำมาหากินของบีก็จะมีกล้องนะคะ1ตัวแล้วก็จะมีมือถือด้วยถ้าบางครั้งนะคะกล้องของบีมันแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยบีก็จะใช้มือถือค่ะแต่ว่าพอดีว่ามือถือของบีอะค่ะมันไม่ลิงก์กับ iPad บีก็เลยไม่สามารถที่จะเอารูปมาให้ทุกคนดูได้ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าบีจะระมัดระวังนะคะให้มันมากกว่านี้นะเพื่อที่จะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะเห็นรูปเห็นวิดีโอนะคะหลากหลายรูปแบบนะก็หลังจากที่เรา2คนนะคะก็ได้ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยบีกับแฟนนะคะก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะไปที่ร้านนะคะขายของนะคะซึ่งร้านตรงนี้นะคะเป็นร้านคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็20บาทนะคะทุกอย่างนะก็คือตัวของบีเองค่ะบีอยากได้รถค่ะเวลาที่เราไปเข็นของเวลาที่เราไปซื้อของคนเดียวอะค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องแบกหนักนะคะเราก็จะไปซื้อรถนะคะเพื่อที่จะเอามาไว้ใส่ของเวลาที่เราไปช้อปปิ้งนะคะที่ฮูเฟอร์หรือว่าที่สปาค่ะเพื่อนๆและแฟนของบีนะเขาก็อยากได้เสื้อเชิ้ตซึ่งเขาจะเอามาไว้ทำงานนะคะแฟนของบีเวลาที่เขาทำงานนะคะเขาก็จะใส่เสื้อเชิ้ตแบบราคาไม่แพงนะเพราะว่าเวลาที่เสื้อเชิ้ตนะคะมันเสียนะคะเวลาเราทำงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะที่ว่าเรื่องเสียเรื่องขาดนะคะเขาก็จะทิ้งเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียดายค่ะคือของที่ฮูเฟอร์หรือว่าสปาเราจะได้ไม่ต้องแบกหนักนะเพื่อนร้านตรงนี้อ่ะมันจะเป็นร้านขายของถูกถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเป็นคิกก็จะเป็นเดดิเกตคอสมุ้ยอีกก็ไปคิกนะชมมาไม Holy action order teddy by S6 yeah ฟินโซฟินซักเค้นค่ะไวกานิกแม่ยูสวอเอลโลโอเคกูดชวัตซูตับโลชวัตเป็นฮัตSind viele Einladungen. Jo, geht. Okay, geh mal.
ช้อปปิ้งสเตทช้อปปิ้งคันไอมันไอนันลุนเดอร์ is warm นะดินเดนอุนเดนโอเคAlso, und das Dach, oder nicht? Na, aber Dach kannst du wegmachen und so. Aha, okay, gut. Bussi-Fahrzeug. Und billig oder teuer? Na, gekauft, repariert und verkauft. Okay. Bisschen gefahren. Aha. Aber zwei Wochen ist für Bussis. Okay. Hallo, Fua. Bitte hinten.และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะในการทำงานของบีกับแฟนค่ะตอนเช้าบีก็พาพี่ๆเพื่อนๆได้ไปชมสวนนะคะไปดูวิธีการทำงานของเราส่วนตอนบ่ายมานะคะก็พากันไปทานอาหารแล้วก็มาซื้อของนะคะที่มันจำเป็นนะแล้วก็วันนี้นะคะก็หนึ่งวันนะคะผ่านไปเร็วมากๆเลยตอนนี้ประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วนะคะเราก็จะพากันกลับบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บีด้วยแล้วตอนนี้บีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะ FC นะที่กดติดตามบีนะคะครบ 1,000 แล้วคนอื่นเขาฉลองหมื่นซับแต่เราฉลองพันซับเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้นะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันนะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซน